ครับเพื่อนๆชาวคอฟฟี่เวนรัสนะครับผมรีฟิตลี่นะครับมาเจอกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามีเมนูมาแนะนำเพื่อนๆนะครับชื่อว่าเมนูเอสเพรสโซ่ฮันนี่เลมอนสปาร์กิ้งนั่นเองนะครับเมนูนี้นะครับประกอบไปด้วยฮันนี่เลมอนที่เราดองไว้นะครับแล้วก็โซดานะครับแล้วก็กาแฟนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามหัวใจสปายเป้ชาแนลด้วยนะครับเอาละครับเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็จะมาเตรียมในส่วนของฮันนี่เลมอนกันนะครับที่เราดองไว้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าการดองฮันนี่เลมอนทำยังไงนะไปดูในคลิปที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับนี่ครับน้ำมันก็จะเร็วๆอย่างนี้นะฮะเราจะใช้ฮันนี่เลมอนนะครับ1ออนนะฮะนี่จริงๆมันเทได้แหละแต่ว่าเรากลัวหกนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เทตัวฮันนี่เลมอนนะครับใส่ไปในแก้วนี้เลยนะครับเราก็จะไปสกัดช็อตกาแฟกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับน้ำผึ้งเนี่ยฮันนี่เลมอนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำแข็งให้เต็มนี้กันนะครับใส่น้ำแข็งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่โซดาไว้เลยนะครับไม่ต้องเต็มนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเทช็อตกาแฟด้วยนะครับช็อตกาแฟเนี่ยผมจะบอกว่าเราจะใช้เป็น60หรือ30มิลลิลิตรก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้ตัวเลมอนดองที่เราดองกับฮันนี่นะครับใส่ไปเลยตกแต่งเป็นอันว่าเครื่องดื่มนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอพิโซฮันนี่เลมอนสปาร์กิ้งโซดานะครับ